วันนี้เรามีเบคอนรสเค็มโฮมเมดมาให้ลองทำกันค่ะผสมเกลือป่นเสริมไอโอดีนกับน้ำตาลทรายแดงเข้าด้วยกันจากนั้นนำมาทาลงบนเนื้อหมูบางๆให้ทั่วทั้งชิ้นนำเนื้อหมูที่ได้ใส่ในภาชนะปิดด้วยฟิล์มถนอมอาหารให้สนิทนำเข้าหมักในตู้เย็นช่องธรรมดา4วันเมื่อครบ4วันจึงนำออกมาแช่น้ำล้างเกลือออกให้หมดซับน้ำที่เนื้อหมูให้แห้งทาซอสกลิ่นควันบางๆให้ทั่วเนื้อหมูนำเข้าเตาอบอุณหภูมิ220องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ5นาทีจากนั้นลดไฟลงให้เหลืออุณหภูมิ130องศาฟาเรนไฮต์อบต่ออีกประมาณ4ชั่วโมงนำออกจากเตาอบพักไว้ให้เย็นจากนั้นนำเบคอนมาแล่เป็นชิ้นบางและนำไปประกอบอาหารได้ตามต้องการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปโดยทั่วไปจะมีปริมาณเกลือที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องการให้การเก็บรักษาได้นานโดยทั่วไปจะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ1720มิลลิกรัมต่อเบคอน100กรัมแต่ในสูตรเบคอนรสเค็มนี้โซเดียมจะอยู่ที่ประมาณ985มิลลิกรัมต่อเบคอน100กรัมลดลงไปประมาณ 40% เพียงแค่ลดเวลาในการหมักเบคอนลงเราก็จะได้เบคอนที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มมากจนเกินไปแต่ก็ต้องระวังปริมาณซอสหรือเครื่องปรุงรสอื่นๆที่จะทานร่วมกับเบคอนด้วยนะคะ